ไปดูกรณีของปตท.สผ.นะครับหรือบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนก็คือ PTTEP ล่าสุดรายงานผลการงานงวดไตรมาส2ปี2567ออกมาก็ถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไว้พร้อมกับมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับงวดครึ่งปีแรกนะครับ4.50 บาทต่อหุ้นฉะนั้นตัวเลขผลประกอบการที่ว่าสูงกว่าคาดการเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาส2นะครับคุณมนตรีราวัลย์ชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตท.สผ.นะครับเปิดเผยว่ารายได้ในช่วงของไตรมาส2นะครับอยู่ที่ 88,532 ล้านบาทนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะเดียวกันฮะกำไรสุทธิไตรมาส2อยู่ที่ 23,978 ล้านบาทก็หรือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% นะครับโดยกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มอัตรากำลังการผลิตนะฮะในแหล่งปิโตรเลียมแห่งใหม่ก็คือเอราวัณนะครับที่ไตรมาส2ถือว่าได้มาเต็มไตรมาสเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขของกำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับอันนี้เขามีผลตั้งแต่ปลายมีนาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในไตรมาส2ก็มีการรับรู้แหล่งอะไรวันแบบเต็มๆนะครับตัวเลข 23,978 ล้านบาทหรือประมาณ 24,000 ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขของ Definitive Consensus นะครับจาก22โบรกเกอร์นะครับเขาประเมินตัวเลขของกำไรสุทธิของตัวของปตท.สผ.ไว้ที่ประมาณสัก 21,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับขณะเดียวกันนะครับในแง่ของผลการดำเนินงานกล่าวนะครับก็บอร์ดก็มีมตินะฮะในแง่ของการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับในงวดของ6เดือนแรกของปี2017นะครับในอัตรา4.50 บาทต่อหุ้นนะครับก็มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับวันที่13สิงหาคมแล้วก็กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่28สิงหาคมปี67นะครับทางนี้ก็มีรายงานด้วยนะครับว่าทางปตท.สผ.ก็มีความคืบหน้าในแง่ของการขยายกำลังการผลิตโดยล่าสุดก็มีการเข้าไปลงทุนนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยได้เข้าไปซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลงสัมปทานกาซานะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทาง UAE ซึ่งก็จะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้กับบริษัทได้ทันทีทางนี้คาดการณ์นะครับว่าแปลงสัมปทานกาซานั้นจะมีปริมาณการผลิตก๊าซอยู่ที่ระดับ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี2573อันนี้สผ.เข้าไปถือหุ้น 10% นะฮะฉะนั้นเมื่อเริ่มมีการผลิตนะครับทางสผ.ก็จะมีส่วนแบ่งรายได้นั้นเข้ามาโดยทันทีขณะเดียวกันถ้าดูในแง่ของประมาณการทั้งปี2567 consensus จาก22โบรกเกอร์นะครับทำตัวเลขรายได้ไว้ที่ 316,182 ล้านบาทโดยจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 77,784 ล้านบาทราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยครับ183.33 บาทก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30% ครับนะครับแม้ถ้าดูจากตัวนี้น่าสนใจนะครับว่าราคาของปตท.สผ.นี่ก็ปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ระดับประมาณสัก155บาทแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแรงปรับตัวขึ้นบ้าง นะครับแต่ว่าในช่วงระยะสั้นๆอาจจะได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบนะฮะที่มีการปรับตัวลดลงนะ2วันทำการติดกันนะครับก็อาจจะเป็นแรงกดดันแต่ในเชิงของราคาพื้นฐานนี่ก็น่าสนใจนะครับอัพไซด์ 30% แล้วก็มีล่าสุดนะฮะอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้ไว้ที่190บาทนะ อันนี้ก็ถือว่ามีการให้ราคาหลังจากที่งบออกมาแล้วนะครับขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้ราคาไว้ที่175บาท175บาทนะฮะในแง่ของราคาเป้าหมายนั่นเองนะครับ